ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องระบบการเรียนออนไลน์นะครับที่อาจารย์บางท่านหรือนักวิชาการบางท่านบอกว่าระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีเท่ากับระบบที่มันเป็นอยู่ในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมาตัดสินว่าระบบการเรียนออนไลน์มันดีหรือไม่ดีนะฮะเรามาดูก่อนว่าระบบการเรียนออนไลน์มันเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าอะไรคือระบบการเรียนที่เป็นลักษณะออนไลน์จริงๆนะครับตามความเข้าใจของผมนะฮะนี่ไม่ใช่ตามหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับการเรียนออนไลน์ผมแบ่งออกเป็นลักษณะอยู่3เรื่องนะครับอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือการเรียนทางไกลที่เก็บข้อมูลไม่ได้นะครับอะไรคือระบบการเรียนทางไกลที่เก็บข้อมูลไม่ได้ก็คือระบบการเรียนผ่านโทรทัศน์นะฮะผ่านระบบโทรทัศน์ที่เป็นลักษณะของ DLTV หรืออะไรที่เป็นลักษณะของการศึกษาอะไรประมาณนี้นี่คือระบบการเรียนที่เขาบอกว่าเรียนออนไลน์เราจะตัดสินว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องมาดูว่าอย่ามาตัดสินทั้งหมดว่าระบบการเรียนออนไลน์ไม่ดีถ้าเราใช้เพียงระบบเดียวนะฮะระบบที่2คือระบบการเรียนทางไกลที่เก็บข้อมูลได้นะครับการเรียนทางไกลที่เก็บข้อมูลได้ก็เหมือนกับการเรียนในระบบนี้นะฮะก็เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนนะฮะแล้วครูก็มานั่งบรรยายอธิบายว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับสอนกันตัวต่อตัวอะไรประมาณเนี้ยนี่คือระบบที่2ที่มีการใช้อยู่นะครับส่วนระบบที่3คือการเรียนแบบสรุปผลมาแล้วนะครับแบบสรุปผลมาเรียบร้อยด้วยคลิปวิดีโอซึ่งมันจะทำลักษณะแบบนี้คือการทำของที่ยากๆอ่ะกลายเป็นของง่ายๆนะครับแล้วถ้าใครเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำดูอะไรตามคลิปวิดีโอที่เขาทำเหมือนสไตล์พวกสารคดีทั้งหลายนะครับพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงนะครับเรามาดูก่อนว่าการเรียนทางไกลแบบ เก็บข้อมูลไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับ1คือสถานีโทรทัศน์ที่เป็นลักษณะของการศึกษานะครับอันนี้คือการเรียนออนไลน์อาจจะเรียนออนไลน์หรือไม่ก็แล้วแต่ผมไม่ได้เรียกระบบนี้เป็นระบบการเรียนออนไลน์ผมเรียกว่าเป็นการเรียนทางไกลมากกว่านะครับแต่เป็นการเรียนทางไกลแบบที่ทุกคนเรียนเหมือนกับนั่งในห้องเรียนแล้วก็มีครูสอนคนคนเดียวกันทั่วประเทศเหมือน DLTV อะไรประมาณนั้นนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการเรียนผ่านวิทยุนะครับซึ่งเมื่อก่อนสถานีวิทยุที่เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะให้คนเข้าถึงระบบการศึกษานะครับแต่เทคโนโลยีเปลี่ยนไประบบนี้ก็อันตรธานหายไปเรื่อยๆนะครับหายไปเรื่อยๆสถานีวิทยุพวกนี้ก็ถูกปิดไปบ้างหรือเปลี่ยนเป็นสถานีบันเทิงไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าระบบการเรียนทางไกลแบบนี้ดีที่สุดหรือไม่ดีเลยเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมาดูแบบที่2แบบที่2คือการเรียนทางไกลแบบเก็บข้อมูลได้นะครับแต่การเรียนแบบนี้เหมือนกับนั่งบรรยายครูนั่งบรรยายสดอยู่แต่การบรรยายสดเนี่ยไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากการเรียนมากมายนักอย่างดีก็มีสไลด์นะครับเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนมีสไลด์มีคลิปวิดีโอบางส่วนบางเรื่องแต่ครูก็จะต้องอธิบายแบบยาวๆอยู่ดีนะครับกระบวนการเรียนแบบนี้สำหรับผมก็ไม่ใช่ระบบการเรียนแบบออนไลน์มันเป็นระบบการเรียนทางไกลมากกว่านะครับการเรียนแบบนี้อาจจะใช้ระบบการสอนในลักษณะการใช้ซอฟต์แวร์มีตติ้งทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Cisco ไม่ว่าจะเป็นZoom ไม่ว่าจะเป็นพวก
มีตติ้งทั้งหลายนะครับจะใช้ลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับอาจจะเก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อให้เด็กศึกษาต่อหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็มาศึกษาแต่บางคนมันนึกภาพไม่ออกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะครูไม่ได้ย่อยเนื้อหาตรงนั้นให้มันแทนที่จะเข้าใจในระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงเข้าใจเพียง3นาทีอะไรประมาณนี้ถ้าเห็นรูปกราฟิกเห็นรูปแอนิเมชันเห็นรูปอะไรที่มันเข้าใจแบบง่ายๆนะครับดังนั้นระบบนี้ก็ไม่ใช่ระบบการเรียนแบบออนไลน์ในความรู้สึกของผมนะครับหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในลักษณะของอีกตัวหนึ่งก็คือพวกสถานีโทรทัศน์แบบออนไลน์พวก OBS พวกYCast อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการสร้างสถานีโทรทัศน์ที่มีการย่อยข้อมูลมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะนั่งบรรยายแล้วก็ให้คนเรียนทางไกลอยู่ที่บ้านแบบเวลาตรงกันอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจำพวกคลาสรูมทั้งหลายนะครับเข้าไปสอนสดในคลาสรูมพวก Google Classroom หรือพวก Windows นะครับค่ายของ Windows ก็คือค่ายของ Microsoft Teams อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ลักษณะแบบนั้นมันเหมาะสำหรับการมีตติ้งซะมากกว่าการคุยสัพเพเหระซะมากกว่ามันไม่เหมาะสำหรับกระบวนการเรียนออนไลน์จริงๆนะครับเอามาดูในแบบที่3นะครับแบบที่3คือระบบการเรียนทางไกลที่ถูกย่อยข้อมูลมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพวกนี้ก็จะเรียนแบบคลาสรูมเหมือนกันจะใช้อาจจะใช้ Google Classroom หรือ Microsoft Teams อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันทำได้เหมือนกันแต่ลักษณะการเรียนหรือสื่อที่เอามาใช้นั้นถูกย่อยมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถูกย่อยในที่นี้หมายถึงว่ามีระบบกราฟิกมีการทำอะไรให้มันง่ายขึ้นนะครับจากระยะเวลาในการเรียน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับสื่อของเขาเนี่ยจะทำการถูกย่อยให้เหลือ3นาทีเข้าใจเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยก็จะต้องดีพอในเรื่องของการสร้างสื่อนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการเรียนแบบผ่านระบบ LMS นะครับ Learning Management System นะครับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่พวกเราศึกษาแล้วก็เรียนมาเยอะแยะมากมายในกระบวนการของ e-learning เมื่อสักประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้ระบบนี้เลยนะฮะพอเข้ามาจริงๆเราก็ไปพึ่งระบบชาวบ้านไปพึ่งระบบ Google Classroom ไปพึ่งอะไรไม่รู้นะครับตามที่จริงเรื่องของ Moodle เรื่องของระบบ LMS นะฮะพวกนี้เนี่ยเราอบรมเราเรียนรู้กันมาหลายปีนะครับแต่กระบวนการเราไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่คือระบบ LMS ที่ค่อนข้างดีที่สุดในปัจจุบันนะครับก็คือไอตัว Moodle นะครับคะแนนแรงกิ้งอยู่ในอันดับ1อันดับ2นะครับของโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเพราะเจ้าตัว Moodle ที่เป็น LMS นะฮะมีคนใช้ทั่วโลกเยอะที่สุดในปัจจุบันนะครับเพราะเป็นopen source นะครับใครจะไปพัฒนาต่อได้เยอะแยะมากมายในส่วนของ Moodle ที่เป็น LMS นะครับดังนั้นกระบวนการในการสร้างระบบการเรียนแบบออนไลน์จริงๆนะครับมันต้องมีสื่อนะครับมันต้องมีสื่อและสื่อในปัจจุบันหรือในอดีตก็แล้วแต่มันก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับมีอยู่3ชนิดสื่อชนิดแรกก็คือสื่อแบบเสียงนะครับสื่อแบบเสียงอาจจะเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นสถานีวิทยุนะครับสถานีวิทยุหรือไม่ก็พวกคาสเซ็ตนะฮะพวกจานเสียงนะฮะหรือไม่ก็ซีดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือระบบการสร้างสื่อหรือกระบวนการในการเรียนโดยใช้สื่อนะครับดังนั้นสถานีวิทยุที่เป็นสถานีวิทยุยุคแรกๆเพื่อที่จะเอามาสร้างในระบบการศึกษาก็คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามีเยอะแยะมากมากมายตามจังหวัดต่างๆ
นะครับเกือบทุกจังหวัดในเมืองไทยก็มีเทคโนโลยีทางด้านเสียงอยู่นะครับแต่ปัจจุบันถามว่าเสียงมีหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าสถานีวิทยุมีอีกหรือเปล่ายังมีอยู่นะครับแต่กระบวนการในการพัฒนาจากสถานีวิทยุปกติมันจะกลายเป็นสถานีวิทยุอีกลักษณะหนึ่งนะครับพวกเราน่าจะรู้จักพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์คือระบบการกระจายเสียงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวนำพาไปนะครับมีแต่เสียงฮะไม่มีภาพพอดแคสต์มันก็จะเป็นสถานีวิทยุอีกลักษณะหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาในยุค 4G แล้วก็ 5G นะครับในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันจะมีบทบาทค่อนข้างสูงมากในเรื่องของการศึกษาในส่วนของพอดแคสต์นะครับแล้วสื่อชนิดที่2นะครับสื่อชนิดที่2ก็สื่อในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับยุคแรกก็ว่าด้วยเรื่องของหนังสือพิมพ์พวกแมกกาซีนวารสารอะไรพวกนี้นี่คือบทบาทหนึ่งของการสร้างสื่อในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันมีหรือเปล่ามียังมีอยู่และก็อาจจะเติบโตเยอะมากในอนาคตข้างหน้านะครับเทคโนโลยีตัวนั้นก็คือเทคโนโลยีของอีบุ๊กนะครับเทคโนโลยีอีบุ๊กเนี่ยมันจะเข้ามาแทนสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทั้งหมดในเรื่องของการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นครูเกือบทุกคนณปัจจุบันเนี่ยสร้างอีบุ๊กได้หมดเพราะว่ามีคอนเทนต์อยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับกระบวนการพวกนี้เนี่ยฮะมันต้องแปรเปลี่ยนไปเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอีกยุคหนึ่งนะฮะเราก็ต้องแปรเปลี่ยนไปอีกยุคหนึ่งแต่ถามว่ากระบวนการในการสร้างสื่อ3ชนิดมันก็ยังเป็นกระบวนการสร้างสื่อ3ชนิดเหมือนเดิมชนิดที่2ชนิดแรกก็คือเสียงปัจจุบันก็แปรเปลี่ยนเป็นพอดแคสต์นะครับแล้วสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นอีบุ๊กนะครับซึ่งสามารถอ่านได้บนโทรศัพท์บนแท็บเล็ตบนคอมพิวเตอร์หรือบนอะไรก็แล้วแต่นี่คือสื่อชนิดที่2สื่อชนิดที่3สื่อวิดีโอนะครับสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นวิดีโอยุคแรกๆนั้นของสื่อประเภทนี้ก็จะถูกผูกติดกับสถานีโทรทัศน์ 100% คนปกตินี่มันทำวิดีโอไม่ได้เพราะเฉพาะค่ากล้องนี่มันราคาสูงมากนะครับค่ากล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยราคาสูงมากในยุคแรกๆสถานีโทรทัศน์เท่านั้นที่สามารถซื้อกล้องถ่ายวิดีโอได้นะครับมายุคกลางเนี่ยคนมันก็เริ่มมีกล้องถ่ายวิดีโอในราคาถูกๆนะครับผมเข้ามาอยู่ในสื่อของยุคกลางแล้วนะครับกล้องถ่ายวิดีโอก็ราคาไม่กล้องถ่ายวิดีโอแบบ VHS นะครับVHS นะครับราคาก็หลักไม่กี่หมื่นบาทนะครับไม่กี่หมื่นบาทในตอนนั้นนะฮะก็สามารถถ่ายได้นะครับที่เป็นวิดีโอม้วนโตนะครับแล้วก็มาถ่ายงานแต่งงานถ่ายงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่คนธรรมดาก็เข้าไม่ถึงอยู่ดีนะครับเพราะอะไรฮะเพราะการนำเสนอสื่อนะครับในตอนนั้นต้องเป็นสถานีโทรทัศน์เท่านั้นนะครับกระบวนการในการสร้างสื่อแบบวิดีโอแล้วไปนำเสนอบนสถานีโทรทัศน์คนจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีโทรศัพท์มือถือตัวเดียวก็สร้างสื่อได้แล้วนะครับและทุกคนก็มีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะสร้างบน YouTube ไม่ว่าจะสร้างบน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับดังนั้นสื่อชนิดที่3คือสื่อที่เป็นวิดีโอมันก็จะเป็นสื่อที่ค่อนข้างเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับและทุกคนก็สามารถเข้าถึงในสื่อประเภทนี้ได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นกระบวนการสร้างสื่อมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วสำหรับปัจจุบันนะครับทุกคนสามารถทำคอนเทนต์ออกมาปั๊บก็สามารถปล่อยออกไปได้เลยนะครับอย่างที่ผมทำอยู่ในวันนี้ก็สื่ออุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวราคาหลักร้อยบาทผมก็สร้างได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเมื่อก่อนถ้าผมอยากออกสื่อในลักษณะแบบนี้ผมต้องลงทุนอย่างมหาศาลอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นแสนเพื่อที่จะสร้างตัวตนบนสถานีโทรทัศน์นะครับ
แต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มันสามารถซัพพอร์ตให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นบริษัทที่ใหญ่นะครับกับคนที่มีตังหลักร้อยนะครับคนหนึ่งมีตังหลักร้อยล้านอีกคนหนึ่งมีตังหลักร้อยบาทก็สามารถสร้างสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้ทั้งหมดนี่คือจุดดีในปัจจุบันและระบบการศึกษาไม่ได้หมายความว่าระบบออนไลน์มันจะไม่ดีนะฮะถ้าคุณสร้างสื่อดีๆกระบวนการศึกษาแบบดีๆโอกาสที่คุณจะสร้างเทคโนโลยีหรือกระบวนการเรียนรู้ที่ง่ายเนี่ยก็จะมีสูงมากนะครับไม่ได้หมายความว่าเรามีกล้องวิดีโออยู่หนึ่งตัวแล้วก็มาเปิดบรรยายโน่นนี่นั่นผมว่ามันหมดยุคเลยครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ